สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้เอกนำรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่12 กรกฎาคม 2565ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นงานชกระหว่างชัดชัยดาบรันสารคามเมื่อเช้านี้ครับ126 ปอนด์กางเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับเห็นข้างหน้ามองข้างๆดูข้างหลังก็จำได้แหละครับวันนี้รู้ตัวไม่ถึง10 ชั่วโมงครับรู้ตัวเมื่อช่วงเช้าครับขึ้นทางด่วนตรงมาลงที่รังสิตครับมาชั่งน้ำหนัก126 ปอนด์ปล่อยเวทมาครับเขาก็คือเพชรศิลาวองอุรชาหรือว่าสายเคอร์ฟิวครับมาเข้าเวรแทนความเป็นตัวฟิตซ้อมดูเป็นรองพอสมควรครับบวกกับรูปร่างช่วงชกมวยในรายการอย่างชัดชัยดูได้เปรียบชัดเจนครับมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับชนะชาละวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมชนะเพชรโตไฟเตอร์มวยไทยล่าสุดก็สะดุดแพ้ไคโตวอวันชัยขณะที่เพชรศิลาวองอุรชาครับหลายคนไม่ต้องพูดเกียรติประวัติก็รู้กันหมดนะครับฟอร์มหลังชนะปืนคนต่อสุรัตน์แพ้สาวเอกออัจฉริยะล่าสุดก็แพ้เพชรสมหมายสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินความได้เปรียบก่อนชกอยู่ที่มุมน้ำเงินกับเพชรศิลาแม้จะเข้าเวรแทนแต่ว่าชื่อเสียงความเชื่อถือในเรื่องอาวุธมวยครับได้เปรียบอยู่11-8บนเวทียกที่2ครับมุ้ยหมดยกแต่พักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบทที่ยกที่3ครับคุยนำรายการต่อตัวยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่มุมน้ำเงินครับยังได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวมาดูครับความใหญ่ความยาวนี่ชัดชัยมวยในรายการได้เปรียบครับจังหวะนี้เบียดเสียดสีไปแล้วแรงประทะของเพชรศิลาเมื่อเช้านี้ให้สัมภาษณ์ก่อนชกว่าเตะเป้าวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะการบริหารแต่ว่ามีโทรศัพท์ดังมาก็เลยยิงตรงมาที่รังสิตมาชั่งหนักได้126 ปอนด์ขณะที่ชัดชัยครับเดิมทีชกกับเพชรวันชัยวอสังประไปครับพิกัด126 ปอนด์ครับซึ่งแน่นอนครับ126 ปอนด์ที่เขาตกลงชกกับเพชรวันชัยเขาต้องบีบมาไม่ต่ำกว่า130 กว่าแน่นอนครับขณะที่เพชรศิลาครับปล่อยมาอย่างที่ทุกคนทราบโชคอยู่118-120ปล่อยมาเมื่อเช้านี้126แรงปะทะเบียดเสียดสีไปแล้วจะเป็นผลหรือไม่ครับรอติดตามมาดูการผ่านมวยผมดูว่าทางด้านชัดชัยนี่ดูดีกว่าครับแต่ว่าชื่อเสียงเพชรศิลาดังกว่าทั่วประเทศครับดังกว่าทางด้านชัดชัยแน่นอนครับแต่ว่ากระดูกมวยผมดูว่าเหลื่อมเพชรศิลาครับแต่ว่าชื่อเสียงดูว่าเป็นรองเพชรศิลาเพราะว่าตอนที่ฟ้าประธานชกอยู่วิกหมอชิดนี่ชื่อเสียงกระดูกมวยเจอมวยดีๆมาก็พอสมควรครับแต่แค่ว่าช่วงหลังครับเพชรศิลาดังไวมากไปหน่อยครับเลยทำให้ชื่อของเพชรศิลานี่เป็นดาวอยู่บนฟ้าครับวันนี้มีโอกาสเจอกันที่รังสิตเกมจะจบแบบไหนครับขยับโยกเข้าไปครับมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่สไตล์คล้ายๆกันครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธแน่นอนครับทางด้านชัดชัยได้เปรียบนี่ครับโยกครับส่วนตัวผมก็ตามเชียร์น้องเข้ามาตั้งแต่ชกอยู่วิกหมอชิดนู่นแหละครับด้วยสไตล์การชกมวยซ้ายครับแล้วก็บวกกับวาสนาพรที่ฟ้าประทานให้ครับเราก็คือมัจจุราชไร้เสียงครับตรงนี้ครับที่ผมเองชื่นชอบในการส่วนตัวดูบนทียกนี้ก่อนครับเกมจะจบแบบไหนครับ IQ สมองมวยครับแน่นอนอยู่ที่เพชรศิลาอันนี้ผมเรียนไปครับชื่อเสียงดีกว่าแต่ว่ากระดูกมวยผมดูว่าชัดชัยก็ไม่เป็นรองครับเขาได้ใหญ่ด้วยครับวันนี้ทำงานผู้ชี้ขาดบนทีอาจารย์ธนวัฒน์วงศาสารครับหยับเดินเปิดเกมแล้วทางด้านชัดชัยพยายามจะอาศัยความใหญ่ของร่างกายเดินเบียดเข้าไปครับฟันศอกซ้ายเตะซ้ายแล้วโหนไปครับบรรยากาศบนล็อกนี่มาแต่ว่าให้น้ำก่อนดูครับแม่ชัดชัยเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ครับเดี๋ยวตามกันต่ออีก3ยกที่เหลือจะเป็นอย่างไรตามต่อเกมบทที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่นักมวยครับบ
ลลงมาเหลือ7-4ครับบรรยากาศทางด้านชัดชัยดีเหลือเกินครับโอ้ยเนี่ยความใหญ่ความยาวของชัดชัยจะเป็นปัญหาหรือไม่ครับดูครับประคมในนี่บังมิดชัดเจนครับทางด้านชัดชัยอยากเดินต่อเนื่องครับชัดชัยเบียดเข้าไปโยกเข้าไปขยับแข้งซ้ายโอ้ยเนี่ยความใหญ่ของชัดชัยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับจะเป็นผลหรือไม่ครับมาช้ามาชั่งน้ำหนักเท่ากันก็จริงครับแต่ว่าชัดชัยบีบลงมาทางด้านเพชรศิลาไม่ได้คุมแม้แต่กิโลเดียวครับความใหญ่ความยาวเดินชนครับหรือว่าทบถูกวิธีครับทางด้านชัดชัยยืนจ้องยืนเต้นนี่โดนแข้งซ้ายของเพชรศิลาได้ครับเหนียบซ้ายไม่ถึงก็โดนโต้คืนครับเพชรศิลาบรรยากาศตอนนี้นี่เขียวจ้าไปหมดครับมีทั้งแดงและน้ำเงินดูครับว่าจังหวะช็อตนี้ใครจะตีใครเสียบเข่าซ้ายแข้งซ้ายแลกกันคนละทีจังหวะชิงเหลี่ยมชิงจังหวะครับซ้ายยาวๆชัดชัยพลาดแข้งเดียวตีนเดียวก็มีสิทธิ์หลับหล่นลงเปได้เหมือนกันครับแข้งเดียวตีนเดียวผลแพ้ชนะตัดสินได้ชัดเจนทันทีครับจังหวะนี้เด้งเข่าศอกซ้ายฝันศอกซ้ายมาครับโบแข้งซ้ายเอาละครับเริ่มซอยได้ขึ้นมาบ้างครับทางด้านชัดชัยช่วงกลางและไปยกที่4ครับขยับโยกเข้าไปแข้งขวาซ้ายเติมเสียบเข่าซ้ายเด้งเข่าซ้ายอีกทีครับโอ้โหจังหวะจับในได้เปรียบครับแต่ว่าแกเดินช้าไปนิดนึงครับทางด้านชัดชัยต้องเดินเบียดเดินชนให้เร็วกว่านี้ครับแข้งซ้ายไม่ถูกโอ้โหซ้ายสองซ้ายไปเข้าไปโอ้โดนสอกครับโอ้เรียบร้อยครับชัดชัยดาบรันสารคามครับพลาดโดนน็อกยกที่4ครับโอ้โหเพชรศิลาเข้าเวรแทนก็จริงครับแต่ว่าวันนี้สวยสุดงดงามเหลือเกินครับแม้จะเข้าเวรแทนก็ชนะน็อกไปแบบสวยสดงามในยกที่4ครับเพชรศิลาวอลุชาเอาชนะทางด้านชัดชัยดาบรันสารคามในยกที่4